สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแบบเก่าๆหากินอร่อยๆได้ยากแล้วนะแต่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมครับข้าวต้มผัดอัญชันคุณผู้ชมครับข้าวต้มผัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำกันไม่ค่อยจะเป็นแล้วนะแล้วก็หลายคนทีเดียวผัดข้าวเหนียวก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้วันนี้เรามีเทคนิคใหม่ในการทำข้าวต้มผัดมาฝากคุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมวางดอกอัญชันลงไปแล้วมันสวยมันดูมีราคาแล้วก็อินเทรนด์ด้วยครับเมนูข้าวต้มผัดอัญชันเนี่ยคุณผู้ชมต้องถือว่าเป็นทีเด็ดประจำชีวิตเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองนะคุณผู้ชมแช่น้ำล้างด้วยสารส้มนิดนึงแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็นึ่งตอนนี้นี่คุณผู้ชมนี่ควันออกนะนี่ยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยรีบเอาไปเตยซุปลงไปซะเลยตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะแน่นอนที่สุดเลยเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมข้าวเหนียวกำลังร้อนๆใช่ไหมก็รีบจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันประเดี๋ยวน้ำตาลเกลือก็จะละลายแล้วก็ความมันของกะทิก็จะซึมเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นเม็ดๆสวยเห็นไหมคุณผู้ชมขาวแบบกะทิเราคั้นเองเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ให้ละอุเดี๋ยวเราไปเตรียมเจียนใบตองแล้วก็ทำอะไรต่อมีอะไรเยอะเชียวกว่ามันจะเป็นข้าวต้มผัดกว่าจะมาเป็นใบตองแบบนี้ยุ่งนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดเช็ดคราบฝุ่นคราบอะไรทั้งหมดทั้งหน้าหลังนะก็เตรียมไว้นี่อันนี้แผ่นเล็กหน่อยก็จัดการวางซะแบบนี้วางดอกอัญชันเนี่ย2ดอกนะวางอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ข้าวเหนียวใส่ลงไปสักหน่อยนึงบางๆไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมปิดทับลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวนี้ก็แพงแล้วเกินนะวีหลายบาทผักครึ่งแล้วการประหยัดวางลงไปเห็นไหมคะใส่ข้าวเหนียวอีกนิดนึงพอปกลงไปปิดปุ๊บนะถั่วดำตรากข้าวทองเสร็จแล้วก็จัดการพับนะคะคุณผู้ชมมัดเข้ามารวบเข้าหาการกดหน่อยบีบแล้วก็ม้วนเข้ามาค่ะปกติเดี่ยนใช้ใบตองใหญ่กว่านี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการพับกลับเข้ามาเห็นไหมคะก็จะแหลมเสี้ยวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นจีบเหมือนนมสาวค่ะสมัยก่อนเขาเรียกแต่ถ้าเกิดนมยายแก่ก็จะเบนๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะเรียกชื่อกันเห็นไหมคะเอาวางพับไปก่อน1กรีบแล้วเดี๋ยวเรามามัดรวมกันทำอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็เอา2อันมาประกบติดกันแล้วก็อันนี้ก็ต้องแช่น้ำก่อนตอกต้องขอประทานโทษนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแม่สอนมาค่ะหมุนค่ะหมุนเห็นไหมคะคุณผู้ชมหมุนเสร็จแล้วนะพอหมุนนี้เสร็จก็ซุกเข้ามาข้างนี้คุณผู้ชมย้ายมาข้างนี้ฮะเห็นไหมเป็นการล็อกแบบธรรมชาติเห็นไหมคะพอได้ตามปล้องนี้แล้วนะคะเราก็จัดการบีบหน่อยนึงแล้วก็บีบสอดเข้าไปที่ข้างนี้ค่ะคุณผู้ชมดึงซะอย่าไปทิ่มถูกใบตองขาดล่ะคุณผู้ชมก็เท่ากับว่าเราล็อกได้เสร็จแล้วก็กรรไกรตัดตรงนี้นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนลงไปในรังถึงอวดของใหม่หน่อยได้เปล่าคุณผู้ชมหม้อหุงต้มพร้อมชั้นหนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งปลาหัวมาลายคุณผู้ชมดูสิรสมากคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งเพราะที่ใส่ไปครู่นี้มันยังไม่สุกมั่นใจว่าสุกแล้วคุณผู้ชมพอนึ่งประมาณ45นาทีถึงประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยกลิ่นหอมของใบตองจะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยชวนรับประทานมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีกล้วยกับข้าวเหนียวอยู่ในนี้มีสีดอกอัญชันมีถั่วดำได้ตายน่าทานนะคุณผู้ชมอุ้ยถ้าเป่าไม่สวยคุณผู้ชมเอาเถอะใครเป่าคนนั้นก็กินเองแล้วกันอร่อยค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ร้อนมากเลยค่ะร้อน